สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับว่าโหลดเพลงนะครับจาก YouTube นะครับเข้ามาในเครื่องคอมของเรานะครับทำยังไงนะครับก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากนะครับสำหรับท่านไหนที่รู้แล้วนะครับก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับมาเลยอย่างแรกก็คือเราก็หาเพลงนะครับที่อยากจะเหมือนก็ว่าผมอยากได้เพลงชุดนี้นะครับมาไว้ในเครื่องคอมของเรานะครับเผื่อที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปนอกบ้านหรือว่ายังไงแบบนี้ก็อยากจะฟังนะครับเปิดเครื่องเสียงหรืออะไรแบบนี้นะครับก็เอาเป็นฟังเป็น MP3 อะไรแบบนี้ได้นะครับก็ให้มาตรงที่ด้านบนนะครับตรงที่ลิงก์นะครับเปลี่ยนภาษาจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กดตัว S 2ครั้งตรงนี้นะครับด้านหลังตรงจุดนะครับให้ใส่ตัว S 2ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็กด Enter ครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะมาหน้าต่างนี้นะครับบางครั้งก็จะไม่ได้ขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับแต่มันจะก็จะดาวน์โหลดให้เหมือนกันนะครับให้เราเลือกนะครับตอนนี้คือไฟล์ที่ดีที่สุดมันจะบอกว่า MP4 360นะครับให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะครับหน้านี้ไม่ใช่มันจะมีโฆษณาขึ้นตรงนี้นะครับให้ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องไปกดอะไรมันนะครับแล้วก็ขึ้นแบบนี้ยังดาวน์โหลดไม่ได้นะครับต้องกดตรง3จุดตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดไปมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วสังเกตดูว่าชื่อไฟล์นะครับมันเขียนว่าวิดีโอเพลย์แบ็คmp4 นะครับก็ให้เราไปที่ในโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมานะครับมันจะอยู่ที่ของผมน่าจะก็คืออยู่ที่ดาวน์โหลดในเครื่องนี่แหละครับอยู่ตรงไหนสักทีนะนี่วิดีโอเพลย์แบ็คก็ให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับว่าเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้เหมือนผมให้พิมพ์ว่าเพลงฟังนะครับพอได้เพลงฟังแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เปิดฟังได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะทำเป็น MP3 หรืออยากจะทำเป็นไฟล์เวฟนะครับทำยังไงก็มีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Format Factory นะครับกดเข้าไปมันจะมีแปลงไฟล์นะครับมันจะเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ก็แปลงวิดีโอได้แปลงเสียงได้นะครับมันจะมีไฟล์ MP3 เนี่ยมันเยอะแยะหมดไฟล์เวฟก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะแปลงเป็นจากวิดีโออ่ะเป็น MP3 ก็เลือกตรง MP3 นะครับกดตรงที่เพิ่มแฟ้มเข้าไปหาโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ก็คือของผมก็คือโฟลเดอร์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดนะครับตรงนี้แล้วก็เขียนไว้ว่าเพลงฟังอันนี้กด Open พอมาได้แบบนี้แล้วก็กดตกลงนะครับมาหน้าต่างนี้นะครับมันก็เขียนว่า waiting คือกำลังรอนะครับก็ให้เรากดเริ่มตรงนี้เลยนะครับมันก็จะทำการแปลงไฟล์นะครับในคลิปนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่52นาทีนะครับเกือบ1ชั่วโมงมันก็จะทำการ
แรงนานนิดนึงนะครับถ้าเป็นเพลงปกติ3นาที4นาทีแบบนี้ก็จะแป๊บนึงนะครับแปลงไฟล์ไม่นานนะครับส่วนแปลงไฟล์ไปแล้วมันจะไปอยู่โฟลเดอร์ไหนนะครับก็ให้เรามาดูตรงโฟลเดอร์ปลายทางนี่นะครับให้คลิกไปสำหรับผมอ่ะผมก็ตั้งตามที่โปรแกรม Format Factory เนี่ยตั้งไว้เลยก็มันจะเขียนว่า Disk PC แล้วก็ Disk Dแล้วก็โฟลเดอร์ FF Output นะครับมันจะมาอยู่ในนี้หมดเลยนี่คือเพลงที่ผมแปลงไฟล์นะครับมันจะอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งที่ผมแปลงไฟล์เนี่ยมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ปลายทางนี่เหมือนกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ทำเป็นแล้วนะครับก็ให้เลื่อนผ่านไม่ได้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังทำไม่เป็นนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับติดตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูซ้ำๆนะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอให้เขาประมวลผลครบ 100% แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากจะให้แนะนำให้ไปหาทริคเล็กๆอะไรมาก็คอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนี้แล้วก็มีเสียงเพลงขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูตรงที่โฟลเดอร์ปลายทางนะครับโฟลเดอร์ปลายทางมันจะเขียนว่าผมเขียนไว้ว่าเพลงฟังนะครับเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงเพลงฟังนะครับก็กดเข้าไปนะครับก็จากใน YouTube นี่มาเป็น MP3 นะครับเป็นอันเสร็จนะครับก็สามารถดึงไฟล์ MP3 ไปลงในมือถือหรือว่าลงในเฟดไดหรืออะไรก็ได้นะครับมันเป็น MP3 แล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ